นี้มาอยู่กับกันตองแล้วนะคะอยู่ที่หน้าบ้านนักฟุตบอลท่านหนึ่งส่วนจะเป็นใครนั้นตามกันตองมาดูเลยดีกว่าค่ะวิธีการเข้าบ้านนักฟุตบอลคนนี้คือเราจะปีนเข้าไปได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอ้คนออดรอดโอเคคนแล้วเขาจะได้ยินไหมอ่ะเขาถ้าเขาไม่มาเปิดเราปีนเข้าไปได้ไหมเราต้องเคาะอ๋อมันใช่ไหมล่ะเคาะอย่างนี้เขาจะได้ยินไหมเคาะออดโอเคจะบ้าเรากดกันธรรมดาก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้สวัสดีค่ะเล่นตำแหน่งอะไรคะไม่ใช่ใช่ไหมสวัสดีค่ะน้องบาสนี่เออบาสน้องบาสพิธภัณฑ์โนชยานะคะอันนี้นี่พี่เข้าไปได้เลยหรือเปล่าได้ครับเปิดประตูลูกเปิดประตูนิดหน่อยเดี๋ยวรับแขกก่อนมักกี้รับแขกยังเออโอ้โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วเราปล่อยน้องหมาไปวิ่งเล่นก่อนนะคะขออนุญาตเข้าบ้านนะคะแต่บาสทำไรทำตัวตามต้องขออนุญาตหนึ่งขออนุญาตอนุญาตเจ้าของบ้านอันนี้ผู้อยู่อาศัยเชิญครับเชิญเชิญเชิญเปิดมานี่กินสียังอยู่เลยนะกินใหม่เยอะมากเลยกินหมาครับมีแต่กินหมาครับตอนนี้เชิญบ้านนั่งเลยทำตัวตามสบายทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านของตัวเองขอบครับขออนุญาตนะเดี๋ยวไปไหนแล้วหมาผมไปไหนไม่แล้วปล่อยหมาปล่อยอยู่ข้างนอกบ้านแล้วไปไหนแล้วก็ไม่รู้ด้วยเดี๋ยวมันกลับมาเองแหละเป็นยังไงบ้างน้องบาสย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยนานหรือยังก็เพิ่งย้ายเมื่อตอนที่ย้ายมาอยู่บียูพอดีครับก็เพิ่งช่วงประมาณต้นปีพอดีก็เพิ่งย้ายเข้ามาแบบว่ายังเป็นทางการใช่แล้วทำไมถึงมาซื้อบ้านแถวละแวกนี้อ่ะก็จริงๆแล้วเมื่อตอนเด็กเลยตอนที่ช่วงประมาณที่ผมยังอยู่กับพ่อครับที่พ่อยังไม่ได้เสียชีวิตก็เป็นช่วงระแวกดอนเมืองนะผมเคยอยู่กับพ่อเพราะว่าพ่อมาอาศัยอยู่กับปู่ซึ่งปู่เป็นทหารอากาศแล้วก็มีแฟดทหารอยู่ระแวกแถวๆดอนเมืองตรงนี้อันนี้ก็คุ้นใช่มันคุ้นชินแล้วมันก็แบบว่าเหมือนแบบได้กลับมาที่แบบเคยอยู่ตอนเด็กอีกครั้งนึงเลยคิดถึงพ่อแล้วเรารู้สึกอิ่มอุ่นเหลือเกินความรู้สึกนี้เห็นอย่างข้างล่างแล้วดูนี้ครับดูแบบเรียบหรูพี่เนี่ยอยากจะดูข้างบนมีห้องไหนบ้างอะไรบ้างพาพี่ไปดูได้ไหมได้ครับแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แต่ก็หมายถึงว่ายังเก็บของใครไม่เรียบร้อยจ้ะไม่เขาไม่เรียบร้อยโอเคไปแบบตามสไตล์ที่แบบหน้ามีรับลมคมในนั่นเนี่ยเราอ่ะนี่แหมเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตให้เจ้าของบ้านเข้าบ้านก่อนไปช่วยพาแนะนำบ้านหน่อยค่ะวันนี้เชิญพาแนะนำบ้านเลยก็ชั้นสองอ่ะมีทางขึ้นโอ้ก็ขึ้นมาข้างบนมีอยู่3ห้องนอนอ่ะอันนี้เป็นห้องพักก่อนเป็นคนธรรมธรรมโมมากค่ะไปดูห้องพักก่อนห้องพักก็ต้องมีทุกบ้านนะห้องพักแล้วก็มี3ห้องนอนคือห้องอันนี้ว่างอยู่ก็เอาไว้รับแขกก็เพื่อพวกเพื่อนก็มันกินข้าวอะไรนอนที่นี่บ่อยแล้วก็อันนี้เป็นห้องแม่ห้องแม่ค่ะนอนอยู่แม่นอนอยู่ทำเบาๆนะอันนี้ส่วนนี้เป็นห้องนอนผมนี่โอ้โหขออนุญาตเลยชอบมากสีสวยก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ก็เติมเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ขอหาของเลยปิดบังเลยปะเนี่ยปิดบังเลยเปิดตู้เลยปะเนี่ยเปิดได้นี่หรอมาดูห้องน้องมาใช่ก็เพิ่งจะเป็นระเบียบนี่คือก่อนมานี่แบบแม่ช่วยเก็บสุดๆเลยปกติไหมอันนี้เราแต่งเองเป็นกระจกแบบใช่ก็สวยซื้อไปเรื่อยเห็นอะไรซื้อได้เอามาใส่บ้านได้ก็เอามาแต่ส่วนที่การชอบมากที่สุดนะคะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะมีห้องได้นั่นก็คือwalk-in closet ตรงนี้นี่มาดูเป็นระเบียบมากเลิศมากดูดีนี่เป็นระเบียบเหรอเฮ้ยก็ใช้ได้อยู่นะไม่รกนะดูมีเสื้อนี่แบ่งสีคือแบ่งทำไมใช่ไหมบนทุกวันอันนี้ก็เป็นห้องน้ำใช่ที่ห้องน้ำเราก็ดูบิวตี้ใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยของผมประมาณแค่ 5% เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็นเรื่องปกติของบ้านจะมีของบ้านอาจจะมีแค่ตรงนี้นะตรงนี้ของแฟนหมดเลยแหมเกือบจะเป็นผู้ชายที่รักสวยรักงามละแต่โซนนี้นี่พี่ชอบเก็บโมเดลพวกนิดนึงส่วนนึงเล็กมาเริ่มเก็บเริ่มเอามาจริงๆมันจะมีพวกตัวเล็กๆอย่างเงี้ยพวกตามที่แบบซื้อเป็นชุดป๊อปคอร์นโค้งหนังอะไรเงี้ยคือเก็บมาเยอะแล้วพวกตัวแบบโมเดลแบบเล็กๆอะไรเงี้ยเยอะอะไรเงี้ยคือตั้งแต่เรื่องเอาเวนเจอร์เกมที่จบไปล่าสุดแล้วนี่มันใช่มันอินแล้วมันจบมันหมดสำหรับรุ่นเอเวนเจอร์อันนี้แล้วก็คือภาคสุดท้ายของพวกเขาอะไรเงี้ยแบบหาอะไรที่มันดูแบบเป็นแบบเป็นโมเดลแบบให้ดูดีๆสวยๆสักอันนึงก็เลยแบบไปเพิ่งไปทำความรู้จักกับฮอตทอย
แล้วก็เนี่ยเพิ่งจะสะสมอันนี้เพิ่งจะมี2ตัวคือเป็นสตีฟโรเจอร์กับตันอเมริกาในอันนี้น่าจะเป็นภาคInfinity War แน่เพราะว่าแบบพวกไอฮอตทอยพวกรายละเอียดมันดูแบบดีเหมือนสวยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นบักกี้บานเพื่อนของกัปตันอันนี้ในภาคของกัปตันอเมริกาวินเทอร์โซเยอร์ซึ่งเปิดตัววินเทอร์โซเยอร์ที่กลับมาเป็นบักกี้ข้อมูลแน่นหนักซึ่งนี่แหละเป็นที่มาของชื่อเจ้าตัวเล็กข้างล่างชื่อบักกี้ใช่ใช่เพราะชอบตัวนี้เขาก็เลยเอามาตั้งชื่อนี่แต่ตัวนี้ก็มีธนอสมีทอแต่ยังไม่ครบใช่ยังไม่ครบเซตใช่อย่างฮอตทอยเพิ่งมี2ตัวแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแบบโมเดลทั่วไปอะไรเงี้ยราคาก็ใช้ได้อยู่เฮ้ยไม่พูดดิกลัวแม่ดูใช่ไหมคือไม่บอกราคาที่กลัวแม่หรือกลัวแฟนดูอ๋อ500ใช่500เนี่ยพี่รู้พี่เล่นบ่อย500ถ้าเขาไปขายต่อ 1,000 ก็ถือว่าได้กำไรแล้วเอาพี่ซื้อต่อเลยได้ไหมไม่ได้หวังนะคะมาถึงโซนี้ใช่ก็โซนรีแลกเลยใช่รีแลกนิดหน่อยก็เหมือนว่าเป็นออฟฟิศเล็กๆแบบอาจจะนั่งทำอะไรเล่นบ้างนิดหน่อยก็แคมป์ฟ็อกโชว์แคมป์ฟ็อกมาๆดูใครเขาเล่นกันแล้วแคมป์ฟ็อกหรือว่าเล่นเกมใช่เล่นเกมบ้างอะไรบ้างอะไรนี้นิดหน่อยชอบเล่นเกมอะไรโอ้เล่นหมดนะฟีฟ่าก็เล่นพวกได้พวกเกมบอลอะไรมันเล่นอยู่แล้วไงนะฟุตบอลแล้วก็พวกเกมอย่างพวกออนไลน์มันเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกไอ้อะไรเรียกว่าโมบายอะไรเงี้ยเขาเล่นในโทรศัพท์ดีกว่าเพราะว่าในคอมมันดูยุ่งยากมันนานไงใช่แต่ยังพวกในคอมก็เล่นพวกแอคชั่นพวกผจญภัยอะไรเงี้ยอย่างพวก Call of Duty หรือพวกแบบแอคชั่นสนุกสนุกน่าจะปวดใช้เวลากับการเล่นเกมในหนึ่งวันหลังจากกลับมาซ้อมเยอะโอ้ยนานๆทีเลยไม่ได้ทุกวันด้วยแบบนานๆทีวันหยุดที่แบบว่ามีเวลาจริงๆอะไรเงี้ยก็จะเปิดเล่นสแป๊บอะไรอย่างเงี้ยก็มีรีแลกเป็นมุมรีแลกของเรานะคะใช่ก็มีประมาณนี้นี่เราเสียงดังหันแม่จะตื่นไหมไม่ตื่นหรอกครับสบายทีก็มีประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวพาน้องบาสไปนั่งคุยกับเราข้างล่างดีกว่าเพราะว่าเรายังมีเจ้าของบ้านอีกคนนึงที่อยากคุยกับเขานั่นแหละเจ้าของบ้านตัวจริงมาเร็วมาถามถึงว่าเวลากลับมาจากซ้อมหรือเวลามีวันหยุดส่วนมากบาสทำอะไรก็โอ้โหมันหยุดส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนแล้วอ่ะติดบ้านติดบ้านเพราะบ้านมันก็แบบมันอยู่แล้วมันรู้สึกสบายใจมีพื้นที่มีอะไรแล้วก็ยังมีตัวนี้ด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเพื่อนๆอยู่บ้านแล้วก็เวลาว่างก็เนี่ยดูบอลดูอะไรอยู่บ้านเพราะว่าช่วงนี้พรีเมียร์ลีกเฮ้ยเราเริ่มไม่ว่างแล้วใจเย็นเฮ้ยนิสัยเหมือนพ่อเบาไม่ใช่ออกกันเถอะลูกเดี๋ยวพ่ออายเขานั่งลงก่อนนั่งลงนั่งโชว์ก่อนวันนี้มีแขกอะลูกนะแววตาเราเนี่ยเหมือนเลยน่ารักเหมือนพ่อใช่ไหมน่ารักเออน่ารักนะคะอ่ะดูบอลเพิ่งใช่ก็ดูบอลในพรีเมียร์ลีกเพิ่งกลับมาเปิดซีซั่นด้วยก็วันว่างวันก่อนซ้อมหลังซ้อมอะไรนี้ก็แบบดูบอลอยู่บ้านเพราะว่าอย่างครูเขามีทั้งรีรันทั้งอะไรทั้งเธอก็สดแล้วก็มารีรันย้อนหลังอะไรเงี้ยถ้าวันไหนเราดูไม่ทันก็กลับมาดูรีรันย้อนหลังได้อะไรเงี้ยอยู่ได้ทั้งวันเพลินๆสบายๆดูเกมที่ตัวเองเล่นไหมดูก็เวลาในของไทยพรีเมียร์ลีกก็มีถ่ายทอดแล้วก็มีย้อนหลังอะไรเงี้ยก็ชอบดูถ้าเรามีเกมที่เราเล่นพอดีเลยก็ดีเลยแล้วก็ชอบนั่งดูเวลาดูตัวเองเล่นฟุตบอลในทีวีส่วนมากบาสคิดอะไรอยู่ในใจก็ไม่ดูก็ดูเกมนะฟุตบอลมันก็รู้อยู่แล้วเวลาดูเกมดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างเรื่องการเล่นหรือข้อผิดพลาดอะไรเงี้ยมันเรารู้ตัวอยู่แล้วแล้วก็จะมีทางไอ้สเกาต์ในของสตาฟในทีมอะไรเงี้ยก็คอยบอกเราอีกอย่างอีกทีนึงด้วยอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับดูด้วยแล้วก็มาปรับใช้ด้วยอะไรเงี้ยประมาณนี้สุดยอดนะกลับมาแข่งเสร็จกลับมายังมีทำการบ้านอีกนะคะนี่ก็ดูชอบทีมไหนในอังกฤษพรีเมียร์ลีกที่เราเชียร์เชียร์เชลซีครับผมนี่ออนี่แพ้แมนยูใช่แต่ไม่ควรแพ้ขนาดนี้จริงๆแต่ได้นะแมนยูก็ได้ผู้เล่นตัวใหม่มาเล่นดีกว่าเยอะเล่นแบบบุกด้านหน้าพับสนามแบบใส่อย่าใส่อารมณ์เมื่อกี้พูดไปถึงทีมฟุตบอลแล้วมาที่ตัวนักฟุตบอลที่เรายกให้เขาเป็นไอดอลในพรีเมียร์ลีกเราชอบการเล่นของใครตอนนี้เหรอถ้าเกิดพูดในปัจจุบันมันมีเยอะมากคือไม่ได้มองว่าใครเป็นไอดอลพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่า
แต่ละทีมก็จะมีนักเตะที่แตกต่างไปแล้วก็นะมาเข้ากล้องคือแต่ทีมก็จะมีนักเตะที่แตกต่างไปแล้วก็แต่ตำแหน่งแต่ละคนอะไรเงี้ยมันก็มีจุดดีจุดเด่นอะไรเงี้ยต่างกันไปแล้วก็ดูส่วนใหญ่ดูหมดนะไม่ว่าจะทีมเล็กทีมใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าสถานการณ์ของทีมอ่ะมันต่างกันแบบสมมติเราบางทีเราเจอไปเราเป็นทีมที่เหนือกว่าเจอทีมที่เป็นรองการเล่นก็จะแตกต่างออกไปแต่ถ้าเกิดเราทีมที่แบบเหนือกว่าเราเป็นรองการเล่นก็จะแตกต่างออกไปรูปเกมในแต่ละวันนี้มันก็จะแตกต่างไปแล้วก็จะดูโดยรวมๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ก็เวลาดูก็อย่างของเชลซีที่ชอบนี่ก็ทุกตำแหน่งก็ดูแล้วก็ทำความเข้าใจทำที่รูปแบบการเล่นของเขาตลอดอะไรเงี้ยนี่ประมาณนี้คือดูหมดแหละแล้วก็จับเอาข้อดีของแต่ละเกมแต่ละตำแหน่งเนี่ยเอามาใช้ปรับใช้อาวุธคู่กายของคนที่เตะฟุตบอลนั่นคือรองเท้าสตั๊ดเรามีคู่โปรดในตัวมีแน่นอนโอเคเดี๋ยวดูอันเนี้ยจะบอกว่าบ้าถือว่าน้อยสำหรับน้อยสำหรับการไปบุกบ้านนักฟุตบอลแต่ละคนนี่ถือว่าน้อยนะนี่มันดีจริงมีบ้านหลังของหลังโน้นอีกยังไม่ได้ขนมาอีกอันนี้ก็มาส่วนอันนี้ส่วนหนึ่งใช่ส่วนหนึ่งใช้ประจำก่อนใช่ก็อาวุธคู่กายคู่โปรดหรือว่าที่ใส่ประจำก็เป็นนี่ครับไนกี้บักกี้ใจเย็นลูกใจเย็นลูกก็นี่เป็นไนกี้เทมโปรีเจน8ซีรีส์8ซึ่งเปิดตัวใหม่ก็ใส่ดุกมาตลอดตั้งแต่เทมโปเริ่มใส่มาตั้งแต่เทมโป6 7แล้วก็มา8นี่คือ8แล้ว3เจเนเรชั่นแล้วที่เปลี่ยนมาคือชอบในการที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นหนังหนังแท้ซึ่งสมัยนี้มันสมัยใหม่เนี้ยปัจจุบันเทคโนโลยีมันเยอะส่วนมากรองเท้าหลายรุ่นมันจะเป็นหนังเทียมเป็นพวกไฟเบอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าเทมโปมันยังเป็นคงเอกลักษณ์คือเป็นหนังแท้เราก็เลยชอบใช่ประมาณนั้นครับก็ประมาณนึงมีคู่นี้แล้วตรงนี้ก็เหมือนกันอีกอ่ะใช่ใส่แล้วก็ใส่แล้วหมดแหละแต่อันนี้มันเป็นมี2แบบคืออันนี้มันเป็นปุ่มมิกซึ่งเป็นแบบสตีลมีเป็นปุ่มเหล็กด้วยอะไรเงี้ยนี่เป็นปุ่มธรรมดาก็มีวิธีการเลือกใช้ล่ะสำหรับก็ง่ายๆเลยก็อย่างปุ่มเหล็กเค้านักบอลก็รู้อยู่แล้วว่าพวกสภาพสนามที่ลื่นอะไรเงี้ยฝนตกแฉะอะไรประมาณนั้นก็จะช่วยได้ส่วนนึงแล้วแบบนี้เวลาเราไปสนามบอลเราไปแข่งเราพกรองเท้ามีกี่คู่ก็อย่างน้อยๆก็มีสัก2คู่อย่างน้อยๆเลยใช่เพราะมันก็ต้องเอาติดไปอยู่แล้วประมาณนี้เผื่อไว้เปลี่ยนพักครึ่งก็ใช่เผื่อมันเปียกหรือว่าอาจจะอุบัติเหตุอาจจะขาดอะไรประมาณนี้ก็ต้องมาถึงรองเท้าที่เป็นไลฟ์สไตล์แล้วชอบใส่สปีกเกอร์โอ้ไลฟ์สไตล์ก็ใส่หมดนะพวก Air Force อะไรอย่างงี้ก็ใส่ชอบคู่ไหนใส่บ่อยก็เนี่ยบ่อยนี่ก็บ่อย Air Force 1แล้วก็อย่างพวกอะไรอ่ะ Cortez ซึ่งเป็นแบบใส่สบายๆเบาๆอะไรเงี้ยก็ใส่ส่วนพวกอะไรอ่ะนี่แม็กเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ997เหรอใช่ไหม97อะไรเงี้ยก็ใส่แต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนบักกี้จะโหยหิวนะแทะมือเนี่ยใช่พาน้องไปกินข้าวดีกว่ากินข้าวดีกว่าลูกหิวข้าวไหมโหหิวข้าวลูกหิวใช่ไหมไปไปไปไหนไหนพาไปดูห้องอาหารของบักกี้ห้องอาหารของน้องอู้ไหนวิ่งไหนอู้ตายแล้วหนูอยู่ไหนไหนข้าวหนูอยู่ไหนบักโอ้มาก่อนไหนใครจะกินข้าวนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งก่อนลูกนั่งลงก่อนเออโอ้เชื่อฟังโอ้น้องอยากกินข้าวให้น้องกินเป็นสมาร์ททาร์ทอันนี้สูตรสำหรับลูกสุนัขใช่เพราะว่านี่ลูกแล้วเหรอใช่ลูกเขาเพิ่ง7เดือนเองนะเนี่ยถ้าจะกินดีอยู่ดีนะ7เดือนตัวหนาตับขนาดนี้นั่งก่อนไหนไหนกินข้าวได้ป่ะขอมือก่อนไหนขอมือได้ป่ะขอมือก่อนโอ้น้องให้มืออาหารนู้นข้างนู้นหน่อยโอ้น้องให้สองข้างน้องจะกินข้าวแล้วเราไม่ไหวแล้วน้องขออาหารครับมาเทน้องก่อนมันอร่อยลูกมันอร่อยโอ้น้องให้กินข้าวแล้วใจเย็นดูทรงแล้วนะก็แข็งแรงนะได้อาหารเสริมที่ดีเหมาะกับน้องสุนัขที่อายุอยากกินอยู่เลยเนี่ยโอ้โหมันอร่อยมากเลยพี่พอแล้วลูกเดี๋ยวค่อยกินอีกนะเดี๋ยวว่าเมื่อกี้บอกไม่ไหวแล้วว่าขอคิดได้ไหมอ่ะนั่งก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงนั่งคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยกินนะคุยกันก่อนสำหรับอาหารที่บักกี้กินเนี่ยช่วยส่งเสริมไม่กล้ามเนื้อก็ดูน้องตัวใหญ่จริงๆนะใช่เพิ่งที่เพิ่งเจ็ดเดือนเองครับคือมาถึงนึกว่าแบบหมาแบบอายุเยอะแล้วมาถามน้องเฮ้ยกินอาหารน้องนักอายุน้อย
โอ้โหยังจะใช้ตอนนี้ยังใช้สูตรของลูกสุนัขอยู่ดูทรงแล้วเนี่ยอาจจะต้องเติมจานที่2จานที่3นะคะเพราะว่ากินเยอะไม่ได้ลูกมันอ้วนใช่มั้ยลูกมันอ้วนอ้วนนี่เราปล่อยให้บักกี้อิ่มอร่อยกับอาหารของบักกี้ไปนะคะส่วนท่านนี้ก็คงจะไม่ได้รบกวนเวลาแล้วเดี๋ยวเราให้น้องพาไปส่งพาพี่ไปส่งหน่อยไปนะพี่ก้านก็มารบกวนน้องบาสในเวลาสมควรแล้วนะคะดูบ้านเลยพาเที่ยวชมบ้านพูดคุยเอ่ยก่อนที่พี่ก้านจะไปอยากให้น้องบาสฝากถึงแฟนบียูสักนิดนึงที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะคะได้ก็ฝากถึงแฟนทูแบงคอกยูไนเต็ดทุกคนนะครับก็สำหรับฤดูกาลนี้มันก็เดินทางมาถึงแบบช่วงท้ายช่วงสำคัญแล้วนะก็อาจจะมีผลงานดีบ้างไม่ดีบ้างมีช่วงเวลาที่แบบมันยากลำบากบ้างแต่ว่าทุกคนทั้งทีมงานสตาฟโค้ชทั้งฟุตบอลทุกคนก็แบบพยายามเต็มที่เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีแล้วตอนนี้ก็เหมือนเราก็ยังอยู่ในเส้นทางของ2ถ้วยหลักคือไทยพรีเมียร์ลีกแล้วก็มี FA ครับซึ่งในช่วงสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนตามให้กำลังใจตามเชียร์กันต่อไปเพราะว่าเราตั้งใจที่จะได้ประสบความสำเร็จสัก1อย่างหรือไม่อาจจะเป็น2อย่างถ้าเป็นไม่ได้นี่นะคะก็แรงเชียร์ของแฟนๆแข้งเทพนั่นแหละค่ะที่จะเป็นแรงผลักดันให้กับนักฟุตบอลของเราเนี่ยคว้าชัยชนะนะคะแล้วก็คว้าแชมป์ที่เราตั้งใจไว้ด้วยนะคะนี่ก็ขอบคุณน้องบ้านครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับไปละไปละไปละฝากบ้านให้พี่ด้วยนะพี่ไปละบักกี้ทรงแข่งไหมลูก